ุณผู้ชมคะในแต่ละปีมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ต้องการไปแสวงหาโอกาสเสี่ยงโชคหางานทำในต่างประเทศค่ะแต่ก็กลับไปหลงเชื่อคำโฆษณาหรือว่าคำชักชวนของนายหน้าหางานหลายคนนี่ถึงขั้นกู้หนี้ยืมสินนะคะเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าสมัครงานค่าเดินทางกว่าจะรู้ว่าตัวเองเสียรู้แล้วบางรายก็สายเกินแก้ค่ะเราจะมีวิธีรู้เท่าทันอย่างไรและมีหน่วยงานใดบ้างที่ให้ความช่วยเหลือได้หากตกทุกข์ในต่างประเทศไปติดตามจากรายงานของคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะทำได้แค่เดือนเดียวกับตกงานตอนนั้นนี่คิดอย่างนักกึดนักว่าเออเฮาสิย่างใดในแต่ละปีมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เดินทางไปต่างแดนเพราะอยากมีโอกาสอยากมีงานทำและเพราะ2ประโยคสั้นๆนี้เป็นเหตุให้หลายคนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายแต่หลายคนรู้ไม่เท่าทันแก๊งค้ามนุษย์ทุกคนอยากจะมาเพราะว่าคำว่าเงินข้อมูลทางการไทยระบุว่าเดือนพฤศจิกายน2561มีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศ 155,356 คนแต่ยังมีอีกมากที่ไม่ถูกนับรวมเพราะเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายหลายคนต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆทำงานไม่ได้เงินบางก็ถูกบังคับใช้แรงงานสาหัสเราเหมือนไม่ใช่มนุษย์อ่ะ24ชั่วโมงที่เราต้องทำงาน5ทุ่มตี5 6โมงเช้า7โมงคือเขาเรียกตอนไหนเราก็ต้องไปไปจะได้งานที่ดีเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยแรงงานบางอย่างก็เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายเช่นงานบริการนวดบางประเทศก็ไม่อนุญาตให้ทำนะฮะต้องมีใบประกอบโรคหรือเป็นอาชีพสงวนเนี่ยไม่สามารถไปทำได้ที่ไปก็คือไปลักลอบหมดซึ่งหน้าที่หลักของคนของกระทรวงการต่างประเทศก็คือให้ความช่วยเหลือหมดไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใดนะฮะเข้าข่ายตกทุกข์ได้ยากเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามทุกๆปียังคงมีแรงงานไทยโดยเฉพาะหญิงไทยจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญชีวิตผิดแผนในต่างแดนเพราะต้องการแสวงหาโอกาสหางานทำโดยไม่ทันได้ศึกษาตรวจสอบข้อมูลให้ดีในต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาคที่ให้สิ่งตอบแทนที่ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับมีการแข่งขันสูงแล้วก็หลายประเทศก็เปลี่ยนนะแรงงานว่าสงวนให้กับคนในประเทศฉะนั้นก่อนเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุรกรรมในต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจสอบนะเรื่องสัญญาแรงงานหรือว่าความน่าเชื่อถือของงานที่เราไปทำนะฮะนอกจากการให้ความช่วยเหลือพาคนไทยที่ตกทุกข์ได้กลับบ้านในฐานะที่เป็นหน่วยงานประสานกลางกระทรวงการต่างประเทศยังประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลชุดความรู้ที่ถูกต้องก่อนการเดินทางรวมทั้งข้อควรระวังแก่คนไทยที่หวังไปแสวงหางานและโอกาสในต่างประเทศยุคนี้การไปแสวงโชคหางานทำในต่างประเทศคงไม่ง่ายและไม่สดใสเหมือนก่อนแต่ถ้าหากจำเป็นคงต้องคิดให้มากตรวจสอบข้อมูลให้ดีวัชรินทร์เศรษฐกุดันสำนักข่าวไทยอสมทรายงานสิทธิ์และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อิสรภาพจากความเป็นทาสสิทธิ์ในการทำงานตามกฎหมายค้ามนุษย์ปัญหาสังคมเกี่ยวข้องกับไทยกระทบความมั่นคงชาติเศรษฐกิจและชีวิตเพื่อนมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศมุ่งปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ร่วมป้องกันกลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อร่วมขจัดปัญหาให้หมดไปสร้างหุ้นส่วนร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์